Hi there. สวัสดีฉันลิปปี้แอร์และยินดีต้อนรับเข้าสู่งานของคุณนั่นคือผู้เชี่ยวชาญด้านการขนย้ายสิ่งของเอาละอย่างแรกอย่างที่เรา คุยกันไว้ทุกสิ่งที่คุณทำได้ยินและเห็นจะต้องเก็บไว้เป็นความลับสูงสุดคุณจะไม่สามารถพูดถึงประสบการณ์ของคุณให้กับใครได้เลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่านั่นจะเป็นการบอกเพื่อนสนิทของคุณแฟนของน้องสาวคุณหรือว่าใครก็ตามเอากันง่ายๆห้ามพูดอะไรเกี่ยวกับงานของคุณเลยงั้นเรามาเริ่มกันเถอะปกติแล้วจะมีคนทำงานกับคุณเพิ่มอีก5คนเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานแต่ในช่วงกระบวนการฝึกสอนจะมีแค่คุณเท่านั้นนี่คืองานของคุณคุณต้องเก็บชิ้นส่วนของของเล่นเพื่อมาทำของเล่นชิ้นใหญ่เอาของเล่นใส่ไปที่รถไฟแล้วก็หนีซะมันจะมีเสาใหญ่ๆที่มีปริศนาอยู่3อันเมื่อไรที่แก้ปริศนาทั้งหมดแล้วมันจะปล่อยชิ้นส่วนของเล่นมา1ชิ้นไปสิลองทำกันเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมคนเดิมนะและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โปรเจกต์เพลย์ไทม์ครับซึ่งเรียกได้ว่าตื่นเต้นมากๆที่ในที่สุดก็ได้เล่นเกมนี้สักทีนะครับในตอนนี้เนี่ยเราได้เล่นเป็น Survivor ที่เข้าได้รับการฝึกสอนก่อนที่จะไปทำงานจริงในหน่วย Resource Extraction Specialist ซึ่งถ้าในด้านเกมเพลย์มันก็คือโหมดตัวเรียวให้เราเนี่ยได้รู้จักเกมมากขึ้นนั่นแหละครับเดี๋ยวเราก็จะเล่นไปเนาะแล้วก็มาดูกันว่ามันจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมโดยเบื้องต้นเนี่ยทางลิปปี้แอร์ได้บอกว่ามันจะมีเสาที่มีพัซเซิลอยู่3อันนะครับซึ่งน่าจะเป็นอันนี้เลยนะโอเคแล้วแต่ละพัซเซิลมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวต้องลองมาดูกันนะครับซึ่งเหมือนกับว่าเราต้องทำการเคลียร์พัซเซิลทั้ง3อันเลยนะครับเราถึงจะได้ของเล่นเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นนะโอเคมาสำหรับของสิ่งนี้เปียโนจะทำการเล่นโน้ตขึ้นมาคุณก็แค่ทำการเล่นมันกลับไปอ๋อเหมือนกับไซมอนเซนะครับหรือว่า Musical Memory นะครับประมาณนั้นเหลืองม่วงเหลืองโอเคครับเหลืองม่วงเหลืองแดงโอ้ยเยอะไปไหมเนี่ยเหลืองม่วงเหลืองแดงม่วงเฮ้ยพอแล้วโอ้โหเยอะเกินเหลืองม่วงเหลืองแดงม่วงแดงอุ้ยอุ้ยตกใจโอเคได้ไปหนึ่งแล้วฮะเดี๋ยวจะเหลืออีก2อันครับโอ้โหอันนี้มันดูยากเนาะเดี๋ยวขอลองไปเช็คอะไรสักหน่อยนะครับอันนี้เป็นม็อกซี่บูนี่ใช่ไหมเป็นโปสเตอร์นะครับเป็นคัตเอาท์สิอันนี้เป็นแคทบีนะโอ้โหแล้วก็อันนี้เป็นบ็อกซี่บูอีกอันนึงแล้วก็ตรงนั้นก็คือทางไปต่อโอเคเดี๋ยวเรามาทำอันนี้ให้เสร็จก่อนครับสำหรับอันนี้ปุ่มเหล่านั้นจะทำการฉายแสงขึ้นมาแบบซูมเมื่อไหร่ที่มีแสงออกมาก็ทำการกดเลยอันนี้เน้นรีเฟล็กได้เลยผมชอบอยู่แล้วอันนี้ชึบชึบโอเคครับสำเร็จและอันที่3ล่ะอันเนี้ยเอาละปุ่มเรานี้จะทำการฉายแสงขึ้นมาแบบซูมเพื่อทำการสร้างโค้ดขึ้นมาและเมื่อถึงตอนจบมันจะทำการแสดงโค้ดขึ้นมา3ครั้งปุ่มเรานั้นคือปุ่มที่คุณต้องกดในการทำพัซเซิลนี้ให้สำเร็จคุณต้องกดโค้ดให้ถูกต้อง2โค้ดด้วยกันเอาให้ชิบหายละอะไรวะเนี่ยโอ้โหโหอันนี้ยากแฮะคือมันเน้นความจำมากๆเลยครับอันนี้ผมจำไม่ได้โอ้โหโอเคต้องมาโฟกัสอีกโหจำไม่ทันจริงๆฮะมันต้องจำเยอะจริงๆอ่ะเนี่ยอันเนี้ยยากจัดเลยอ่ะโอเคนี่ง่ายหน่อยหนึ่งอุ๊ยเอาใหม่7 8โอเคถูกแล้วครับอันนี้เอ้ามันต้องถูก2อันใช่ไหมไอ้ยา1 2 ปึ๊บ Good โอเคเยี่ยมมากนั่นคือชิ้นส่วนของเล่นมันจะมีตู้ฝากของเล่นไว้ใกล้ๆนั่นแหละหาให้เจอโยนชิ้นส่วนของเล่นไปที่นั่นแล้วก็ให้มันจัดการเองแล้วกันนะโอเคผมเห็นแล้วครับผมเห็นนานมากละโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวนะมีอะไรไม่ถูกต้องเห็นประตูนั้นไหมปิดแล้วโอเคปิดได้ยินเสียงเท้ามันแล้ว
ไหนวะนั่นไงครับฮักกี้วักกี้ is come back โอ้โหเดินไปไหนนะสวัสดีครับโอ้ยให้ตายยังไงต่อโอ้ยเกือบไปแล้วระวังด้วยละกันนะไอประตูนี่ปิดได้ไม่นานไปต่อโอเคครับตรงนี้จะเป็นปล่องสีแดงมันคืออะไรอ่ะ use grapple handle ไหนลองเข้าไปสิข้ามหลุมนี้ไปไอ้ฮุกนี่มันต้องใช้เวลาในการรีชาร์จนะยังไงก็ระวังด้วยละกันงั้นเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับมาเช็คว่าฮักกี้เดินมาจากตรงไหนซึ่งตรงนี้ก็คือน่าจะสำหรับคนที่ตกลงมาครับก็คือเดินกลับมาทางนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของ Chapter 2เนาะก็คือเราทำการจับที่เกาะนะครับแล้วก็ทำการกระโดดข้ามไปแบบนั้นเอาแล้วฮักกี้อยู่ไหนวะหายเฉยเอาล่ะฮึบเอาเลยย่าโอเคเอาละนี่คือเครื่องจักรกลนั่นที่เราชิ้นส่วนของเล่นทั้งหมดจะมารวมกันที่นี่ตอนนี้คุณได้ชิ้นส่วนของเล่นทั้งหมดแล้วทำการจับที่เกาะนั่นแล้วก็ลากท่อลงมาเห็นไหมล่ะเราวิศวกรของเราเนี่ยทำการใส่ระบบท่อนี้เพื่อทำการส่งของเล่นไปที่รถไฟทันทีเลยล่ะสิ่งที่นายต้องทำทุกครั้งก็คือทำการสร้างของเล่นให้เสร็จเท่านั้นก็พอโอเคครับลากลงมาทำไมมันช้าอย่างนี้วะเราต้องดึงทั้งสองข้างเลยไหมโอเคเอาละใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวเฮ้ยชิบหายแล้วแอบก่อนโอ้โหต้องกั้นหายใจมันจะได้ไม่ได้ยินนายมีการกั้นหายใจด้วยเหรอโอเคน่าจะไปละออกมาได้แล้วเฮ้ยเล่นไรวะเนี่ยขอโทษละกันนะมีสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกไปเหตุผลที่เราต้องการคนอย่างคุณมาทำงานพวกนี้ก็เพราะว่าที่นี่มันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะแชรอนหาคนส่งของใหม่ให้หน่อยสิเฮ้ยจอนนี่แม็กกี้ยังไม่ตายเหรอโอ้ยเยี่ยมเลยงั้นก็โชคดีไปนะด้วยความช่วยเหลือของพวกเขา1ใน3คนจะสามารถรอดจากตรงนี้ได้เดี๋ยวจะให้บิลพาพวกคุณออกมาแล้วกันอันนี้แว็กอวักกี้นี่อ๋อแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องกังวลนะอย่าให้พวกของเล่นนี่เข้ามาใกล้นายแล้วกันทำการฟาดมันไปเรื่อยๆแล้วก็ขอเตือนนะไอ้พวกนี้จะเร็วมากขึ้นตราบใดที่คุณอยู่นี่นานมากขึ้นถ้าตกลงมา3ครั้งคุณก็ตายเอาละบิลจะพาคุณขึ้นไปแล้วเฮ้ยมีระบบรีไวครับบิลโอ้ขอบคุณมากบิลงั้นเอานี้ไหมทำไมไม่ช่วยจอนนี่ด้วยล่ะเขาสมควรได้มันนะไปหาท่อที่เปิดอยู่ยิงมือของคุณไปแล้วก็พาเขาขึ้นมาอันนี้เป็นระบบช่วยเหลือเพื่อนนะครับเหมือนกับแนวดบดลไหมวะน่าจะเหมือนมั้งอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเอาล่ะทำทุกอย่างให้เสร็จแล้วก็ออกมาซะโอเคครับเรามาดึงท่อแล้วก็ออกกันเลยทุกคนช่วยกันทุกคนยืนนิ่งเลยครับโอเคไม่มีเวลามากแล้วตอนนี้ระบบท่อทำการส่งของเล่นไปที่รถไฟแล้วสิ่งสุดท้ายที่ทำก็คือไปที่รถไฟแล้วก็หนีซะได้ครับหนีไอ้ท่อเล็กๆนี่น่าจะช่วยทำให้สัปปลาช้าลงนะรีบวิ่งได้แล้วโอเคขอปิดประตูก่อนไม่ได้อีกเอ้ยนี่คือนายวิ่งได้เร็วเท่านี้เหรอกริ่งตัวก็ได้ถ้านายจำเป็นวิ่งเร็วโอเควิ่งก็วิ่งอยู่เนี่ยป้าเอ้ยไม่มีรถไฟอย่างนั้นเหรอเอามือของนายไปแตะปุ่มที่มีรูปสัญลักษณ์รถไฟนั่นจะเป็นการเรียกรถไฟมาที่ตำแหน่งของคุณโอเคครับกดรถไฟน่าจะมาไม่นานนี้นี่ผมเข้าใจนะว่ามันอาจจะลำบากนิดหน่อยนะแต่ถ้าคุณเหลือเป็นคนสุดท้ายแล้วล่ะก็พวกเราจะส่งรถไฟไปรับคุณทันทีแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกมันคงจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกใช่ไหมล่ะพูดแบบนี้มันดูแปลกๆแล้วฮักกี้จะตามมาไหมเนี่ยโอ้โหโอเครถไฟมายังแอบแล้วเนี่ยแอบหยุดหลังเพื่อนจอนนี่ช่วยด้วยโอเคมายังมาแล้วครับรีบเข้าแล้วโอ้ยรีบเปิดประตูสิรีบเปิดประตูมาไหมเนี่ยเร็วๆๆๆๆๆๆๆ
เปิดประตูเร็วเร็วเข้าโอเคเอาล่ะนี่เนี่ยจะเป็นการจบการทดสอบแล้วล่ะจำไว้นะทำพัซโซให้ครบเพื่อได้ชิ้นส่วนของเล่นดึงท่อลงมาแล้วก็หนีซะง่ายๆใช่ไหมเข้าไปแล้วก็จัดการแบบไวๆเลยโอเคครับว้าวเฮ้ยคนอื่นกำลังหิวคนอื่นกำลังกระหายลุกขึ้น What พวกเขากำลังสร้างของเล่นเพิ่มเหมือนกับนายมันต้องหยุดลงตรงนี้พร้อมแล้วหรือยังเฮ้ยใครพูดกับเราอะ What ตอนนี้เราเล่นเป็นฮักกี้แล้วนะครับความน่าสนใจก็คือมันยังไงอะแล้วใครพูดกับเราอยู่ตลอดแล้วตอนนี้คือเหมือนกับว่าฝั่งคนนะครับเขาสร้างตุ๊กตาซึ่งตุ๊กตาเหล่านั้นจะกลายมาเป็นตัวที่เหมือนกับฮักกี้วักกี้ครับเขาพูดแบบนี้เฮ้ยแค่จะเห็นพื้นที่ของเสาพัดเสาปกป้องมันฆ่าทุกคนที่เห็นโอเคเฮ้ยน่าสนใจมากเลยครับเซลเฟลจัดการมันเยี่ยมมากส่งพวกมันลงไปในหลุมนั่นป้อนพวกมันให้กับเหล่าของเล่นด้านล่างนั่นเร็วๆไม่งั้นมันจะหลุดออกได้นะเอาหลุดเลยเอายังไงวะเนี่ยโอเคลงไปที่ท่อให้อาหารพวกเขาไม่หนีตามลำพังแน่น่าจะมีคนอื่นอยู่แถวนี้ให้ฮักกี้ตัวเล็กดูซะหน่อยละกันไว้ที่นี่สักตัวหนึ่งเขาจะกรี๊ดเมื่อได้เห็นมนุษย์เราสามารถวางฮักกี้ได้5ตัวโอเคครับกด E เพื่อวางมินิฮักกี้เซนทรีนะครับso cute มันกำลังเอาชิ้นส่วนของเล่นให้มันไปไม่ได้โอเคเจอละนี่แน่ฉลาดดีนี่พวกมันใช้เพดานต่ำเพื่อให้นายช้าลงล่ามันลงไปที่ท่อและไอ้เพดานต่ำมันคืออะไรวะใช้แต่กำลังคงไม่พอนายต้องเรียนรู้ในการทำลายสิ่งที่เขาทำอยู่ด้วยอย่างแรกฉันจะสอนแกในการทำลายพัซเซิลของเขาทำเดี๋ยวนี้โอเคกด G ครับนี่แน่เยี่ยมมากพัซเซิลนี้จะพังพวกเขาต้องใช้เบรกเกอร์ในการรีเซ็ตพวกนั้นป้องกันซะไหนอะอันนี้เปล่า Put them into the ground. จัดการมันกดชิปครับเพื่อชาร์จแอคแท็กแบบทำให้ล้มเลยนะแล้วก็ส่งผู้เล่นลงไปที่ Into the Pit ครับไปว้าวน่าสนใจแฮะโอเคเราสามารถย่อได้เหมือนกันนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เราต้องรีบหาปะเราต้องรีบหาหาเบรกเกอร์หรือยังไงครับหรือว่าตอนนี้บั๊กแล้วไม่น่าบั๊กใช่ไหมเอาแล้วไงชิบหายแล้วครับอุ้ยวิ่งได้ด้วยโอ้โหเร็วมากเมื่อกี้นี่เนี่ยอ๋อเมื่อกี้มันเป็นสกิลนี่หว่าลืมไปฮะ What ฉีกมันเป็นชิ้นชิ้นอะไรวะเมื่อกี้ยังขำอยู่เลยอยู่ดีก็ฉีกมันเป็นชิ้นชิ้นอะไรวะเนี่ยมันน่าจะงงนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเปล่านะแล้วยังไงต่อเนี่ยอันนี้คือจบแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้น่าจะเป็นตัวตัวเรียลของฝั่งมอนสเตอร์นะแล้วก็นี่แหละครับคือโปรเจกต์เพลย์ไทม์ในตอนเริ่มต้นและผมมั่นใจเลยว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่สนุกมากๆอย่างแน่นอนนะครับถ้าใครอยากจะดูผมเล่นเนาะก็รอติดตามกันได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำการไลฟ์เล่นให้ทุกคนได้ดูนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะเห็นผมทำเป็นคลิปเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคลิปเกมเพลย์ทั้งเซอร์ไววัลแล้วก็ฝั่งของเล่นรวมถึงเนื้อเรื่องที่แฝงอยู่ในเกมนี้อย่างแน่นอนแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นครับเดี๋ยวขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้กันก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ